สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอด้วยการทำให้โฟนของเรานะคะแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะว่าในพื้นที่ตรงไหนที่เราตั้งไว้เนี่ยมันฝนตกหรือว่าเป็นยังไงนะคะถ้ามีฝนตกเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนทันทีเลยนะคะวิธีการนะคะก็ทุกคนจะต้องเป็น iOS 16นะคะตัวนี้ย่อจะเป็นเบต้าเนาะส่วนใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็รอให้ตัวเต็มนะคะออกมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยมาตั้งค่านะคะก็ให้เราเข้าไปที่สภาพอากาศเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วให้มาที่ขีด3ขีดนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไปที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะเปิดเลยนะคะนี่เนาะก็จะเปิดสภาพอากาศที่รุนแรงมากนะคะก็เปลี่ยนเป็นอนุญาตเสมอนะคะแล้วก็ปริมาณฝนในชั่วโมงถัดไปนะอันนี้เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะตำแหน่งที่เราต้องการจะแจ้งเตือนนะคะเราก็เปิดแจ้งเตือนเนาะที่บ้านของเรานะคะประมาณนี้นะคะการแจ้งเตือนนะคะเราก็มาตั้งตรงนี้ได้นะคะเชียงรายเตือนไหมนะคะเปิดเตือนนะคะแบบนี้นะคะเราอยากจะตั้งอันไหนให้มันเตือนเนี่ยก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่การแจ้งเตือนนะคะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จากจะให้รายงานชั่วโมงถัดไปไหมนะคะก็สามารถรายงานได้นะคะแค่นี้นะคะพอเวลาที่พื้นที่ที่เราตั้งเนี่ยมีฝนตกก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเนาะวิธีง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะตั้งค่าอุณหภูมินะคะสภาพอากาศของบ้านเรานะคะสามารถทำได้นะหรือใครอยากจะตั้งที่ต่างประเทศก็ทำได้นะคะก็ลองตั้งดูนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะง่ายๆเนาะสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ